ในเบรก2ที่ผมจะคุยกับท่านนี้นะครับเป็นประเด็นที่เห็นว่าเรื่องการปฏิรูปสถาบันเนี่ยวันนี้คณะราษฎรเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันแต่ว่าในวังคงไม่ยอมปฏิรูปแน่ทำไมผมถึงบอกไม่ยอมปฏิรูปก็ไล่จับคนเสนอไงครับ112เต็มหมดเลยแล้ววันนี้112มันก็กระจายตัวไปเต็มหมดเหมือนกันต่อต้าน112เต็มไปหมดเหมือนกันขนาดขายกุ้งหน้าทำเนียบยังมี112อีกนะ ผมมีข้อสรุปที่น่าคิดเหมือนกันว่าวิวัฒนาการของโลกเนี่ยครับมันทำให้เกิดความคิดได้ว่าวันนี้โลกกำลังปฏิรูประบบเจ้าของไทยแล้วแม้เจ้าจะไม่ตั้งใจแต่วันนี้โลกเขากำลังทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบเจ้าไทยแล้วแต่น่าแปลกใจทำไมเจ้าของเรากลับไม่ยอมปฏิรูปแปลกมากกระแสมันไปแล้วครับที่ไปนี่ไม่ได้เกิดจากวันที่10สิงหาที่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขาเสนอนะครับแต่มันเป็นกระแสไปก่อนแล้วสิ่งที่ทูลกระหม่อมอุบลรัตน์แสดงทุกปีครับคริสต์มาสนี่ท่านก็เริงร่าของท่านสนุกสนานซึ่งผมว่าน่ารักเนี่ยมันบอกให้เห็นความจริงว่าท่านมีความรู้สึกเป็นคนธรรมดาแล้วท่านก็สบายฮะมีคนรักท่านแต่ก็มีคนเกลียดท่านก็เป็นธรรมดาครับไม่ใช่หมายความว่าพูดได้เลยรู้ว่ามีคนเกลียดอุบลรัตน์พูดไม่ได้อย่างรัชกาลที่10เลยไม่มีคนเกลียดมันก็ไม่ใช่ความเกลียดความรักเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ถ้าเราใช้112ไปปิดปากบีบบังคับมันก็กลายเป็นแรงดันยิ่งโลกพลังของโลกมันเคลื่อนไปแล้วนี่ยิ่งเป็นเกิดแรงต่อต้านหนักขึ้นสิ่งที่ผมจะนำเสนอกับท่านนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของโลกแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของสมเด็จพระราชินีอังกฤษครับถ้าเทียบราชวงศ์ต่อราชวงศ์นะครับในโลกนี้ที่มีอยู่ประมาณ25ราชวงศ์เนี่ยราชวงศ์อังกฤษถือว่าเป็นราชวงศ์ที่โดดเด่นที่สุดของโลกจะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งที่คงถาวรยืนยาวรักษาพระเกียรติยศได้ยาวนานที่สุดไม่ได้หมายความว่าราชวงศ์อังกฤษไม่ถูกวิจารณ์นะครับถูกวิจารณ์ถูกล้อเล่นแล้วเขายังรักษาพระเกียรติยังรักษาพระบารมีเป็นที่ชื่นชมของคนอังกฤษได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเขาไม่มี112มาปิดปากคนอังกฤษไม่มี112มาปิดตาคนอังกฤษหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนอังกฤษยังพูดถึงพระราชินียังพูดถึงราชวงศ์ยังพูดถึงพระราชโอรสของควีนอลิซาเบธที่ไปมีความผิดที่อเมริกาโดยการไปนอนกับผู้หญิงอายุต่ำกว่า15ก็ยังเป็นคดีอยู่ในอเมริกาก็ไม่เห็นเป็นไรก็ราชวงศ์อังกฤษก็ยังมั่นคงแต่ของไทยนี่ไม่ยอมให้พูดถึงแต่ข้อเท็จจริงถูกเปิดกันไปหมดก็เลือกเอาครับวันนี้ราชวงศ์อังกฤษกำลังถูกท้าทายแต่ไม่มี112และก็ไม่มีใครสนใจถ้าท่านเห็นจากภาพที่ผมทำขึ้นจอนี่นะครับเป็นฉากเนี่ยขอโทษนะครับอันนั้นไม่ใช่ควีนอลิซาเบธนะครับเป็นคนหน้าเหมือนครับข่าวนี้เอามาให้ท่านดูว่าถ้าเป็นเมืองไทยสื่อโทรทัศน์ช่อง4ที่ทำนี่นะครับไม่เพียงแต่ติดตารางเท่านั้นครับติดถูกปิดและเผลอจะถูกอุ้มอีกครับเรื่องนี้จึงเป็นที่สนใจมากผมเอาข่าวไทยมาคุยก็แล้วกัน
หนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยเขาอึดอัดเรื่องนี้มากนะผมจะบอกให้ท่านทราบสลิมทั้งหลายให้รู้ด้วยแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยใช้วิธีการลงข่าวจากต่างประเทศส่วนอ่านใครอ่านข่าวต่างประเทศแล้วจะคิดกลับไปถึงเจ้าไทยก็เรื่องของท่านไม่ใช่ความผิดของเขาเขาจึงเอาเรื่องของข่าวสดเมื่อวันที่25นี้จึงเอาเรื่องของควีนอลิซาเบธเขาเรียกดีเฟคคือปลอมแท้ๆนะไม่ใช่ของจริงนะปลอมแท้ๆใช้เทคนิคของคอมพิวเตอร์เอาสมเด็จพระราชินีมาเต้นระบำผมอยากจะมาให้ท่านดูแต่กลัวจะเจอลิขสิทธิ์เดี๋ยวคลิปดีๆที่เรากำลังทำนี้ไปไม่ถึงท่านควีนอลิซาเบธดีเฟคอวยพรสุดฮาวันคริสต์มาสโชว์ TikTok แดนซ์กระจายเต้นระบำเลยครับตึงๆหน้าก็เหมือนแล้วเขาบอกด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการแสดงนี่ครับหนังสือพิมพ์เดลิเมที่ผมพูดถึงที่เขาสัมภาษณ์อาจารย์ประวินหนังสือพิมพ์เดลิเม1เดอะมิลเลอร์1ในอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะจับตากับข่าวราชวงศ์มากดังนั้นสลิ่มเมืองไทยไม่ต้องไปวิจารณ์ว่าทำไมเขาจึงจับตาราชวงศ์ไทยด้วยทำไมต้องมาสัมภาษณ์อาจารย์ประวินเรื่องราวของคุณก้อยภาพโป้หลุดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเรื่องของราชวงศ์ทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยเป็นเรื่องแปลกแปลกยังไงครับแปลกก็คือเป็นประมุขโดยไม่ต้องโดยเป็นประมุขโดยสืบสายเลือดซึ่งระบบนี้มันหมดไปแล้วในโลกนี้แต่สหประชาชาติเขาไม่ได้ไปทำอะไรแล้วแต่คุณจะอยู่ไงก็แล้วแต่คุณแต่มันเป็นเรื่องแปลกที่ผู้นำโลกในศตวรรษที่21นี้มันต้องมีความเห็นของประชาชนมาประกอบสิครับแต่ระบบกษัตริย์นั้นนอกจากสืบสายเลือดประชาชนไม่เกี่ยวแล้วเข้ามาเกี่ยวยังจะถูกจับอีกเขาถึงได้ต่อต้าน112ไงเข้าใจหรือยังคุณสลิ่มทั้งหลายช่วยกันแชร์ไปมากๆนะครับจะได้ถึงหูถึงตาสลิ่มสลิ่มที่เข้ามาดูก็ขอบคุณนะครับเผื่อจะได้ท่านจะได้ฉลาดขึ้นท่านจะได้รู้ว่ากระแสโลกมันเป็นยังไงผมถึงบอกว่านี่คือโลกกำลังปฏิรูปเจ้าไทยแล้วครับแม้ว่าคณะราษฎรไม่ได้เสนอการปฏิรูปแต่อารมณ์ความรู้สึกของคนไทยก็จะรับรู้จากคลื่นของการปฏิรูปนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยทำไมเจ้าต่างประเทศถูกพูดถึงได้ถูกพูดถึงล้อเลียนได้น่ารักไม่มีปัญหาความมั่นคงราชวงศ์อังกฤษจะล้มไหมครับจากการที่มีการทำดีเฟกอันนี้ไม่เลยครับดังนั้นนี่คือข่าวที่ลง Channel 4ช่อง4นะครับของโทรทัศน์ซึ่งเขามีลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยไม่กล้าเอาออกก็เอาภาพนิ่งมาให้ท่านดูเป็นข่าวของ Daily Mail เดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียด Express ก็ลงเป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศครับลงกันหลายฉบับลงมากมายผมไม่เอามาหมดนี่ The Miller นี่เจ้าประจำนะครับใครอยู่อังกฤษเป็นหนังสือแบบแท็บลอยจะลงข่าวเจ้าเป็นประจำเลยแล้วก็ขายดีอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะครับภาพที่เห็นนี้ไม่ใช่ควีนอลิซาเบธนะครับบอกซะก่อนนะครับแต่ผมนำมาหยิบมาทำให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรแล้วมันเป็นผลสะเทือนเข้ามาในประเทศไทยอย่างไรว่ากันจริงๆแล้ว deep fake อันนี้เนี่ยก็คือวัฒนธรรมของโลกที่เขามองว่าเจ้าอยู่กับประชาชนได้ด้วยภาษีของประชาชนดังนั้นเจ้าก็ต้องทำตัวให้ดีแม้ว่าคุณอลิซาเบธจะไม่ได้ทำอะไรเสียหายครับพระองค์ท่านก็ทำดีแต่ฉันก็จะล้อเลียนเธอบ้างไม่เป็นไรไม่มีปัญหาว่าใครหมดศรัทธาไม่มีครับแต่ประเทศไทยนี่ห้ามล้อเลียนแต่ศรัทธามันเสื่อมไปเองครับเสื่อมไปเองจากอะไรครับเสื่อมไปเองจาก
ปรับปรุงเครื่องบินส้วม54ล้านปรับปรุงเครื่องบินอีกลำหนึ่งเรื่องห้องนอนอีก750ล้านในภาวะการที่ประชาชนกำลังทุกข์ยากจากปัญหาโรคระบาดเศรษฐกิจตกต่ำอย่างแรงเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำมันมีขึ้นๆลงๆในอังกฤษก็มีสมเด็จพระราชินีก็แสดงบทบาทประหยัดในเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเป็นข่าวมาแล้วนะครับผมไม่ได้หยิบยกมาทั้งหมดเช่นไปไหนก็ขึ้นรถไฟครับขึ้นรถไฟเหมือนกับชาวบ้านแล้วก็ไปในเวลาที่คนน้อยๆไม่ใช่ในเวลารัชกาลก็มีข่าวอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของเจ้าในต่างประเทศเลยครับโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วนะครับท่านจะเห็นนะครับควีนอลิซาเบธดีเฟกอวยพรวันฮาโลวีนในผมเอาข่าวสดมาอ่านให้ท่านชมเลยนะครับควีนอลิซาเบธดีเฟกอวยพรสุดฮาวันคริสต์มาสโชว์ท่า TikTok แดนกระจายเมื่อวันที่25ธันวาคมมิลเลอร์นี่ข่าวสดเขาอ้างหนังสือพิมพ์มิลเลอร์ที่ผมไม่ทันดูเมื่อกี้นี้รายงานว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง Channel 4หรือ Channel 4เนี่ยของอังกฤษเผยแพร่คลิปวิดีโอสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษทรงอวยพรพระสงฆ์นิกรเนื่องในวันคริสต์มาสรวมถึงโชว์สเต็ปเต้นเพลงดังจาก TikTok บนโต๊ะทรงงานอวยพรก็ไม่จริงนะครับทำท่าเต้นระบำก่อนพอเต้นระบำเสร็จแล้วก็ไปนั่งโต๊ะแล้วก็อวยพรคือดูก็รู้ว่าไม่ใช่แน่นะครับนะฮะแต่เขาก็ทำแบบหยอกล้อซึ่งผมก็เห็นราชวงศ์อังกฤษเขามั่นคงอยู่ยังมีคนศรัทธาอยู่ตลอดนะครับแต่ของไทยนี่แปลกนะครับบีบบังคับให้คนศรัทธาแต่คนไม่ศรัทธาก็เยอะมากขึ้นก็แล้วแต่ท่านนะครับทรงพระบรมวินิจฉัยเองก็แล้วกันผมไม่เกี่ยวแน่นอนว่าคลิปที่ปรากฏไม่ใช่ควีนอลิซาเบธพระองค์จริงแต่เป็นคลิปตัดต่อด้วยเทคโนโลยีดีเฟกต์เพื่อเรียกรอยยิ้มและสร้างสีสันในช่วงที่ประเทศไม่สามารถเฉลิมฉลองได้เหมือนปีก่อนๆหลังจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันยกระดับคุมเข้มป้องกันโรคโควิด-19 แล้วนะครับคลิปดังกล่าวนางได้นางเดบราสตีเฟนสันเป็นนักแสดงหญิงรับบทบาทเป็นควีนอลิซาเบธเริ่มต้นด้วยฉากที่องค์ราชินีเวอร์ชั่นดีเฟกทรงประทับนั่งบนโต๊ะทรงงานมีต้นสนประดับตั้งอยู่ด้านหลังบนโต๊ะมีพระรูปเจ้าฟ้าชายชาวและดันเชสแห่งคอนวอลพระชายารวมถึงพระรูปเจ้าชายวิลเลียมและแคทเธอรีนดันเชสแห่งเคมบริดจ์กับรูปสุนัขทรงเลี้ยงพันคอร์กี้ควีนอลิซาเบธตรัสว่าใน BBC ข้าพเจ้าไม่เคยได้พูดอย่างตรงไปตรงมาจากใจข้าพเจ้าจึงรู้สึกขอบใจ Channel 4ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้กล่าวอะไรก็ตามที่อยากพูดโดยไม่มีใครยัดเยียดให้ข้าพเจ้าพูดอันนี้ก็เป็นการพูดกันว่าแดกดันเนี่ยเพราะว่าปกติการจะพูดอะไรเนี่ยสภาเขาต้องอนุมัติให้พูดตามนี้เขาก็เลยแดกดันว่าดิฉันดีใจนะที่จะพูดอะไรตามใจโดยไม่ต้องให้มีใครมาบังคับให้ฉันพูดแบบนั้นแบบนี้ผมก็เลยทำเสียงเพราะผมนี่มันพวกเวอร์ชั่นเก่านะครับผมอยู่บ้านนอกนี่ดูหนังภาคเยอะไม่ใช่เสียงในฟิล์มนะครับสมัยก่อนนี่เขาภาคหนังนะเวลาหนังไปที่บ้านผมนี่เขาบอกวันนี้ภาคโดยชายจริงหญิงกระเทยคือผู้ชายก็ใช้เสียงชายภาคผู้หญิงก็ใช้เสียงผู้หญิงผู้หญิงก็ใช้เสียงผู้ชายภาคเพราะว่ามันลดต้นทุนเนี่ยเมื่อก่อนนี่มันคนเดียวภาคหนังหมดทุกคนภาคหนังหมดทุกตัวเลยดัดเสียงแบบนั้นแบบนี้ผมเลยทำเป็นเสียงเล่นเล่นๆให้ท่านฟังนะครับจากนั้นองค์พระราชินีตัดต่อว่า
ทีมอวยพรในปีนี้ของพระองค์คือความไว้วางใจในสิ่งที่แท้จริงไม่เสแสร้งระหว่างนั้นคลิปตัดภาพไปยังพระรูปเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนแฮร์รี่กับเมแกนนี่ก็อื้อฉาวมากนะครับเป็นคนในราชวงศ์ตัดภาพไปที่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์พระชายาซึ่งข้างๆยังมีก่อพระรูปเจ้าชายแอนดรูพระราชโอรสคนที่สองในควีนอลิซาเบธซึ่งก่อนหน้านี้แถลงยุติกรณียกิจเพราะมีส่วนพัวพันกับนายเจฟฟรีย์แอปสตีนนักการเงินยักษ์ใหญ่ของชาวอเมริกันและปมเฉาเกี่ยวกับการค้าประเวณีเด็กพูดง่ายๆว่าช่องสีเนี่ยซัดไทยราชินีด้วยว่าคนในครอบครัวของท่านคือแฮร์รี่กับเมแกนเมแกนนี่เป็นดาราฝรั่งไอ้ดาราอเมริกันมาแต่งกับเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเองคืออยากจะแสดงตัวผมบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าเขาต้องรับผิดชอบเองไม่ต้องมาเอาเงินเดือนมาให้ฉันกินไม่ต้องเอาเงินภาษีมาฉันจะไปหากินเองนี่เป็นเรื่องของแฮร์รี่กับเมแกนอีกคนหนึ่งเป็นพระราชโอรสโดยตรงของควีนอลิซาเบธนะครับชื่อเจ้าชายแอนดรูคนเนี้ยครับที่เป็นคดีอยู่ในอเมริกาที่ไปสมสู่กับผู้หญิงที่อายุต่ำกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะก็กลายเป็นคดียังค้างอยู่ในอเมริกาเขาก็เลยเอารูปสองคนนี้มาประกบใกล้ๆราชินีด้วยก็เป็นการซัดทายแบบหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังตัดในเชิงกระแสนายกจอร์สันอันนี้ก็เฟกเหมือนกันนะครับเสียงราชินีก็บอกว่ากระแสนายกจอร์สันที่เพิ่งต้อนรับทายาทคนที่6ซึ่งเป็นลูกคนแรกกับนางสาวแคลรี่ไซมอนลูกนายกนะคู่มั่นสาวก็หากันนะครับพูดง่ายๆว่าราชินีก็พูดถึงนายกด้วยเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาว่าปี2020ยังเป็นปีของเหล่าฮีโร่อาทิเจ้าหน้าที่ NHS ที่กล้าหาญของเราซึ่งหลายๆคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เหลือเชื่ออย่างเช่นการทำหน้าที่รักษาบริจจอนสันแม้จะรู้ว่าพวกเขาอาจจะตั้งครรภ์ตอนไหนก็ได้เช่นกันคือเอาเสียงของราชินีนี่ไปแซวซะอีกนะครับโอ้ไปดูในข่าวสดนะครับเว็บไซต์ข่าวสดลงรูปเยอะแยะเลยครับก็ขอบคุณข่าวสดนะครับแต่ภาพนี้ฮามากครับนี่ท่าเต้นนี่ที่ผมไม่ได้เอามาให้ท่านดูภาพเคลื่อนไหวนะครับเต้นระบำสวยดีครับไปดูในข่าวสดนะครับเอาละตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าอยากให้เราเห็นความเป็นจริงนะครับมาดูความเห็นของจริงหน่อยนะครับตอนนี้ของจริงละคราวนี้ของจริงละข่าวสดอีกวันนึงครับภาพนี้เป็นเรื่องข่าวจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเอาข่าวปลอมมาให้ดูบอกเอ๊ะแล้วข่าวจริงมีไหมมีครับเอาข่าวปลอมมาเปรียบกับข่าวจริงก็จะรู้ว่าที่อังกฤษเป็นต้นแบบของราชวงศ์สมัยใหม่ราชวงศ์ที่เขาปฏิรูปแล้วเขาปฏิรูปมา100ปีเป็น100ปีแล้วนะครับเฉพาะอังกฤษนี่400ปีครับปฏิรูปมาเรื่อยๆแต่ว่าในเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเหล่านี้เขาปฏิรูปโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่1นี่ปฏิรูปหมดไม่งั้นพังครับผมถึงบอกว่าถ้าเรายังปิดกั้นการปฏิรูปแล้วจับคนที่เสนอแม้กระทั่งแต่งตัวชุดครอปท็อปก็เจอข้อหา112กล้ามากเก่งมากก็เจออย่างนี้แล้วก็สถานการณ์จะไปสู่การปฏิวัติแล้วคนที่ทำให้เกิดกระแสการปฏิวัติไม่ใช่ใครอื่นเลยวังเองผมเลยถือโอกาสนี้นำความเห็นของควีนอลิซาเบธมาจริงๆอันนี้ข่าวสดเขาลงด้วยนะครับเอากันตรงๆนี้แล้วกันเนาะข่าวสดลงวันที่26คริสต์มาสควีนอลิซาเบธทรงมีพระราชดำรัสต่อประชาชนคุณไม่ได้เปล่าเปลี่ยวเพียงคนเดียวในความเห็นตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะให้ท่านดูว่าราชวงศ์ที่
ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั้งโลกคือราชวงศ์อังกฤษข่าวที่ลงเกี่ยวกับท่านก็มีทั้งโจ๊กมีทั้งเฟกแล้วมีทั้งจริงแล้วทั่วโลกก็จะลงข่าวของพระนางอย่างนี้ไม่ดีหรอครับหรือว่าจะใช้วิธีใครพูดถึงก็จับ112ข่าวก็ดังทั้งโลกเหมือนกันแต่ดังในทางร้ายดังในทางเน่าเอาอย่างไรดีครับอันนี้สลิมคิดดูนะครับถ้าชอบอย่างที่คุณชอบกันทุกหมดนี้คุณกำลังทำลายสถาบันกษัตริย์เองอ้าวจริงไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นจากกรณีของของอังกฤษเลยนะครับอันนี้เป็นข่าวของอังกฤษที่ผมจะนำมาอ่านให้ท่านฟังอันนี้เป็นข่าวจริงละคำตรัสของพระราชินีนั้นไม่ได้มีความหมายเฉพาะกับคนอังกฤษแต่กำลังพูดเป็นกำลังใจกับคนทั้งโลกด้วยโดยปริยายเพราะเมื่อท่านเป็นบุคคลของโลกคำพูดของท่านจึงไปถึงคนทั้งโลกในขณะที่กษัตริย์ของเราไล่จับประชาชนด้วยข้อหา112สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการอย่างประยุทธ์สิ่งที่กระจายไปทั้งโลกก็คือสิ่งที่เป็นลบนั่นเองอันนี้เข้าใจได้เลยควีนอังกฤษทรงมีพระดำรัสต่อประชาชนคุณไม่ได้เปล่าเปลี่ยวอยู่เพียงคนเดียวสมเด็จอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรทรงพระราชทานพระราชดำรัสถึงใครก็ตามที่ต้องการฉลองเทศกาลคริสต์มาสโดยไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวอยู่ด้วยกันว่าพวกเขาไม่ได้เปล่าเปลี่ยวอยู่เพียงคนเดียวประมุขแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งมีพระชนมายุ 94,000 พรรษาทรงตรัสว่าการระบาดใหญ่ทำให้เราได้เราใกล้กันมากขึ้นแม้จะทำให้เกิดความยากลำบากนี่ท่านทรงให้กำลังใจต่อประชาประสงค์นิกรชาวอังกฤษในหนึ่งก็คือประชาชนทั้งโลกได้รับรู้ถึงพระจริยวัตรของพระนางด้วยนะครับเหมือนกับใครหลายๆคนสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ทรงต้องใช้เวลาในช่วงเทศกาลสำคัญนี้แต่เพียงพระองค์เดียวต้องอยู่ห่างจากพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆหน้าทึ่งที่ปีนี้เป็นปีที่ทำให้ทุกคนจำต้องอยู่ห่างกันท่านบอกว่าหน้าทึ่งที่ปีที่ทำให้ทุกคนจำต้องอยู่ห่างกันกลับทำให้เราใกล้กันมากขึ้นในหลายทางสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธทรงตัดผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์พระองค์ทรงบอกว่าผู้คนที่อาศัยผู้คนที่อาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นในชุมชนตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวของพระองค์เองในสหราชอาณาจักรและทั่วโลกผู้คนลุกขึ้นมาต่อสู้กับความท้าทายของปีนี้ได้อย่างดีเยี่ยมข้าพเจ้าภูมิใจและซาบซึ้งในน้ำจิตน้ำใจที่ไม่ปริปากและไม่ยอมแพ้เหล่านั้นพระองค์ทรงแสดงความเสียใจที่คนศาสนาต่างๆไม่สามารถมารวมตัวกันในเทศกาลต่างๆของตัวเองได้แต่ทรงระบุว่าเราต้องให้ชีวิตดำเนินต่อไปท่านตัดยาวเลยนะครับและเนื้อความเนี่ยมันถึงประชาชนทั้งโลกถ้ากษัตริย์ไทยจะเขียนสปีชคุณนุ้ยหรือคุณก้อยจะเขียนสปีชให้รัชกาลที่10พูดบ้างอย่างนี้มันก็ไม่ดังเท่านี้เพราะภาพลบที่กระทำต่อประชาชนในเรื่อง112กลายเป็นความเน่าเหม็นที่สหประชาชาติส่งสัญญาณเตือนแล้ว อีกในหนึ่งแม้ในหลวงรัชกาลที่10จะมีสปีดไพเราะแต่ความไพเราะนั้นมันก็ไม่มีเชื้อเพลิงในการขับดันเพราะไม่มีเสรีภาพของข่าวสารในประเทศไทยที่จะพูดถึงพระองค์ท่านในอีกด้านหนึ่งได้ดังนั้นข่าวที่จะเกิดขึ้นถ้าจะเกิด
ผมเชื่อว่าเกิดในปีใหม่เกิดแน่รัชกาลที่10ก็จะมีพระราชดำรัสถึงประชาชนในปีใหม่แต่ว่ามันเป็นข่าวแจกเป็นข่าวที่ทุกคนโต้แย้งสิ่งที่ท่านพูดไม่ได้พูดในอีกด้านหนึ่งไม่ได้ดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าการที่พูดได้แต่สิ่งดีๆเท่านั้นสิ่งไม่ดีห้ามพูดถึงจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็พิสูจน์กันเองครับพระราชดำรัสของพระองค์จะไม่ดังไปทั้งโลกแล้วครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นแล้วทุกคนก็อึดอัดรวมทั้งสื่อจะลงข่าวก็ลงแต่ข่าวแจกแล้วข่าวแจกมันจะมีเสน่ห์ได้ยังไงผมนำเสนอข่าวของราชินีอังกฤษนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นข่าวไม่ใช่ข่าวแจกเป็นข่าวที่คุณจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่ทุกคนอยากจะลงเพราะมันมีทั้งข่าวเฟกสนุกสนานด้วยแล้วก็มีทั้งข่าวจริงจังด้วยผมว่าอย่างนี้นี่คือโลกของความเป็นจริงตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่อังกฤษนี้บอกให้เห็นว่าโลกเขาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กันแล้วและคลื่นตรงนี้มันจึงเป็นคลื่นที่มาที่เรียกว่าโลกกำลังปฏิรูประบบเจ้าไทยแต่เจ้าไทยกลับไม่ยอมปฏิรูปมันจึงเกิดย้อนแย้งไงเอาภาพนี้มาให้ท่านดูอีกทีหนึ่งท่านก็จะเห็นความจริงว่าคนในราชวงศ์ไทยเขาก็ปฏิรูปแล้วบางคนแต่ไม่เป็นตัวอย่างหรือในหนึ่งก็คือเขาไม่ยอมปฏิรูปจริงๆนั่นคือทูลกระหม่อมอุบลรัตน์นี่ครับหนังสือพิมพ์ที่ลงรูปที่เธอทำตัวเป็นสามัญชนสนุกสนานเรามาตั้งคำถามปิดท้ายว่าในเมื่อโลกเขาปฏิรูปกันแล้วแล้วไปไกลแล้วเนี่ยคลื่นการรับรู้เหล่านี้ก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วทำไมกษัตริย์ไทยจึงไม่ปฏิรูปเพราะอะไรนอกจากไม่ปฏิรูปแล้วยังจะไล่จับคนเสนอการปฏิรูปอีกนี่เพราะอะไรคำถามนี้อยู่ในหัวใจประชาชนท่านตอบเองได้ท่านค้นคิดเองได้แต่สำหรับผมข้อสรุปทางประวัติศาสตร์หลายราชวงศ์ที่ไม่ยอมปฏิรูปเพราะความรู้สึกของพระองค์ท่านเป็นผลประโยชน์ถ้าใครจะบอกว่าโอ้ยไม่ใช่ผลประโยชน์แล้วคุณสุนัยก็ในเมื่อทรัพย์สินสลิงคานของท่านพระองค์ท่านเยอะแยะเหลือเกินใช้ไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดคำว่าผลประโยชน์นี่แหละครับมันเป็นประเด็นปัญหาทางประวัติศาสตร์ที่หลายราชวงศ์พังทลายเพราะความรู้สึกของผลประโยชน์มันไม่มีขอบเขตเลยครับมันกว้างซะจนไม่มีขอบเขตพระนางซูสีไทเฮาตื่นเช้าขึ้นมาในประวัติศาสตร์บอกว่าอาหารเป็นร้อยอย่างในขณะที่ประชาชนจีนในเวลานั้นอดตายแต่อาหารบนโต๊ะของเธอนี่เป็นร้อยๆอย่างเธอก็กินไม่กี่คำตายไปแล้วกินก็ไม่หมดแต่ไม่รู้ว่าผลประโยชน์ในความรู้สึกของเธอนี้มันมากใหญ่หรือกว้างใหญ่หรือเกิดนี่คือปัญหาใหญ่ของระบบการปกครองนะครับก็อันนี้ก็นำเสนอเพื่อให้พี่น้องได้เห็นความเป็นจริงแล้ววันนี้ความจริงก็เกิดขึ้นเมื่อพระมหากษัตริย์ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเงินภาษีประชาชนสำนึกของประชาชนต่อเรื่องภาษีมันก็วันนี้มันเป็นกระแสที่รับรู้กันทั่วไปหมดสำนึกตัวนี้มันรุนแรงนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจว่าปกครองโดยมีกษัตริย์แล้วคนรู้สึกว่าภาษีไม่สำคัญเอาภาษีฉันไปใช้อะไรก็ได้ไอ้นี่มีอยู่เฉพาะพวกสลิ่มที่แกล้งโง่เท่านั้น
แต่ความรู้สึกของประชาชนทั่วไปยิ่งในภาวะการวิกฤตเศรษฐกิจขณะนี้ทุกคนก็เห็นความเป็นจริงว่าภาษีควรจะถูกนำมาใช้เพื่อประชาชนแต่ประยุทธ์กลับเอากันภาษีนี้ไปให้วังในขณะที่บอกไม่มีเงินจะซื้อวัคซีนฉีดฟรีให้ประชาชนแต่มีเงิน750ล้านไปปฏิรูปไปปรับปรุงเครื่องบินพระที่นั่งลำเดียวไม่พอยังมีเงินอีก54ล้านไปสร้างส้วมบนเครื่องบินที่แพงยิ่งกว่าส้วมทองคำบนเครื่องบินให้อีกอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกของประชาชนจึงรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กระแสการต่อต้านจึงเกิดขึ้นทั่วไปเมื่อเขาเสนออย่างสันติวิธีคณะราษฎรเขาเสนออย่างสันติวิธีในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็ไล่จับเขาเอากันทุกคดีใช้การปราบปรามเอาน้ำเหม็นไปฉีดเอาน้ำสารเคมีไปฉีดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ล้อมรั้วลวดหนามคดีไม่ควรจะมีมูลความผิดแค่พูดคำว่ากล้ามากเก่งมากของคุณสายแค่2พยางค์ก็ถูกดำเนินคดี112การเด็กอายุ16ใส่ชุดครอปท็อปเหมือนกับที่พระองค์ใส่ก็ถูกคดี112ไอ้อย่างนี้ใครก็ยอมไม่ได้ปรากฏว่า BBC ได้ลงข่าว BBC อังกฤษลงข่าวราชินีทั้งเฟกทั้งจริงไปแล้ว BBC ก็ลงข่าวเกี่ยวกับราชวงศ์ไทยเหมือนกันนี่คือคลื่นของการเปลี่ยนแปลงนี่คือคลื่นของการปฏิรูปที่โลกกำลังปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยแล้วครับแม้ว่ากษัตริย์ไทยจะไม่ยอมปฏิรูปแต่โลกเขาปฏิรูปแล้วนั่นคือการส่งข่าวสารเป็นการปฏิรูปอย่างสันติ BBCลงข่าวว่ามือปริศนาแปะป้ายยกเลิก112หลายจุดทั่วกรุงเทพมีไม่หยุดเลยนะครับป้ายโฆษณาริมถนนมอเตอร์เวย์สถานีรถไฟหัวลำโพงป้ายรถเมล์หน้าองค์การเภสัชกรรมป้ายบอกทางย่านวัฒนาป้ายรถประจำทางเป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ที่บุคคลนิรนามนำป้ายที่มีข้อความว่ายกเลิก112ไปติดไว้บ้างพิมพ์ลงบนกระดาษขาวบ้างเขียนด้วยแปรงทาสีบนผืนผ้าขนาดใหญ่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างแชร์ภาพเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา112ว่าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ปรากฏตามที่ต่างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้23ธันวาแต่ขณะนี้ยังไม่มีบุคคลใดหรือกลุ่มใดออกมาแสดงตนว่าเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมนี้มีเพียงศิลปินพ่นสีที่รู้จักกันในนาม H8 Stencil ที่ให้สัมภาษณ์ Voice TV ว่าเขามีส่วนร่วมในการระบายรูปบนผืนผ้าขนาดใหญ่โดยไม่รู้มาก่อนว่าผู้ที่มาขอให้ทำจะนำไปป้ายผ้านี้ไปคุมป้ายโฆษณาที่ริมมอเตอร์เวย์ท่านเห็นป้ายใหญ่ๆนะครับที่ขึ้นริมมอเตอร์เวย์เลยเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะประชาธิปไตยเพื่อความหวังนำป้ายผ้าขนาดใหญ่3ผืนหนึ่งในนั้นเขียนข้อความยกเลิก112ไปแขวนภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนที่ป้ายเหล่านั้นจะถูกเก็บไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ท่านดูนะครับวันนี้ป้ายอย่างนี้เกิดขึ้นทั่วไปหมดและนี่คือสิ่งที่กำลังเป็นแรงกระตุ้นให้วังรับรู้ว่าถ้าจะไม่ปฏิรูปแต่ยิ่งกลับมาไล่จับประชาชนนั้นมันก็จะยิ่งเกิดวิกฤตมากขึ้นนะครับนี่ป้ายต่างๆนะครับที่ BBC เขานำไปลงนะครับนี่นะฮะเอาละป้ายรถเมย์ก็มีครับท้ายรถเมย์ก็มีครับอะไรที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยผมว่ามันจะเกิดปัญหาเดี๋ยว
เราจะมาคุยถึงขบวนการการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อมีเสื้อแดงนะครับขบวนการการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมนี้มันยาวนานมาเป็นร้อยปีแล้วครับเพียงแต่เราไม่รู้การลี้ภัยก็ไม่ใช่เพิ่งมีนะครับมีมาเรื่อยๆดังนั้นใครจะบอกว่าคนลี้ภัยคือคนตาขาวนะครับลองไปพิจารณานะครับบางคนนี่ไม่รู้จักประวัติศาสตร์ก็อาจจะพูดไปได้เหมือนกัน